รัชชาลีจันทร์แจงบทบาทการเป็นผู้นำไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมา รัชชาลีจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแจงบทบาทการเป็นผู้นำไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมาวันที่21มีนาคม67นายรัชชาลีจันทร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศโพสต์ในเพจ Facebook ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Return ถึงกรณีการเป็นผู้นำของไทยในการแก้ไขปัญหาเมียนมาระบุว่าสืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้นอกจากประเด็นคำโปรยปกที่คนไม่น้อยให้ความสนใจแล้วยังมีเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศของไทยนั่นคือการประกาศของผู้นำไทยต่อโลกว่าไทยจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเมียนมาซึ่งประเด็นนี้ก็มีสื่อของไทยรายหนึ่งนำมารายงานต่อสรุปว่ารัฐสภาอาเซียน APHRได้ออกแถลงการว่าอาเซียนยังไม่มีอนัดร่วมกันให้ไทยเป็นผู้นำดังกล่าวซึ่งรายงานที่ว่านี้มีส่วนความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงอยากนำเรื่องนี้มาคุยกันหนึ่งประการแรกอาเซียนทาเลียเหมือนตาเลียน for human rights APHR ไม่ใช่รัฐสภาอาเซียนและมิได้มีสถานะเป็นองค์กรทางการใดๆของอาเซียนโดยเป็นแต่เพียงการรวมตัวของกลุ่มบุคคลทั้งอดีตและปัจจุบันที่เป็นสมาชิกรัฐสภา Member of Parliament Parliament Tarian จากประเทศอาเซียนรวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอาเซียนและสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมารวมตัวกันอย่างสมัครใจที่มีได้ลงทะเบียนเป็น NGOซึ่งไม่ได้มีพันธะใดๆกับอาเซียนทั้งสิ้น2เมื่อวันที่19มีนาคม2566 APHR ได้ลงบทความในเว็บไซต์ชื่อ Continued Engagement with Myanmar Junta Risk Legitimizing Illegal Regimes Service Asian MPSC โดยประธานของกลุ่ม APHR ได้แสดงทัศนะของตนเองว่าThere is no clear mandate within ASEAN that make it acceptable for Thailand to take the lead on Myanmar. Chi Wong that it is neither the current channel part of the ASEAN Troika. ซึ่งแปลคร่าวๆว่าอาเซียนยังไม่มีแนวทางชัดระหว่างกันที่จะยอมรับให้ไทยเป็นผู้นำเรื่องเมียนมาโดยไทยมิใช่ทั้งประธานปัจจุบันหรือของปีก่อนและปีถัดไปทรอยกา 3. ในการประชุมสุดยอดเพื่อฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนธันวาคม2566นายกรัฐมนตรีไทยได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงนโยบายของไทยที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมา4เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมามากกว่า 2,000 กิโลเมตรและได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งในเมียนมามากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่สามารถติดต่อพูดจากับทุกฝ่ายในเมียนมาได้รวมทั้งเป็นมิตรใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคดังนั้นทั้งในแง่ความจำเป็นของไทยเองที่ถูกกระทบโดยตรงและสถานะพิเศษของไทยที่สามารถประสานกับทุกฝ่ายได้ประเทศไทยจึงจำต้องมีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาเมียนมาซึ่งไม่มีประเทศอาเซียนใดแสดงการคัดค้านความพยายามดังกล่าวของไทย5ทั้งนี้การที่สื่อแปลชื่อ APHR ว่าเป็นรัฐสภาอาเซียนทั้งที่เป็นเพียงการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะทางการใดๆทั้งสิ้นในฐานะองค์กรอาเซียนจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณชนโดยเฉพาะที่พยายามสื่อว่าความเห็นส่วนบุคคลเพียงคนเดียวดังกล่าวเป็นเสมือนแถลงการท่าทีทางการขององค์กรในอาเซียนซึ่งมันไม่ใช่ท้ายนี้อยากบอกว่าทุกๆคนย่อมมีสิทธิแสดงความเห็นส่วนตัวและก็เป็นเรื่องปกติที่แม้แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองจะเห็นต่างกันในบางเรื่อง
แต่ไม่ว่าอย่างไรจากผลกระทบโดยตรงจากปัญหาสู้รบในเมียนมาประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าและมีบทบาทแข่งขันในการไขปัญหาดังกล่าวและในความเห็นของผมด้วยสถานะพิเศษของรัฐบาลไทยในปัจจุบันที่สามารถพูดคุยได้ทุกฝ่ายรวมทั้งกับประเทศมหาอำนาจไทยจึงอยู่ในฐานะที่จะเป็นประเทศผู้นำในการแก้ไขวิกฤตการเมียนมาทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทั้งไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวมบิ๊กโจ๊กย้ำความขัดแย้งในตำรวจต้องยุติปัดไม่ใช่สายทักษิณพร้อมทำหน้าที่ดูงานกิโลเมตรบิ๊กโจ๊กย้ำขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องยุติแจงเดินสายพบทักษิณทำตามหน้าที่ไม่เกี่ยวเหตุถูกเด้งลั่นจะทำหน้าที่ให้ดีดูงานกฎหมายข้อมูลข่าวสารวันที่21มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวถูกมองว่าใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องถึงออกมาเป็นเช่นนี้ว่าไม่เกี่ยวส่วนที่ไปพบนั้นไปทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขบวนสำคัญเพราะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เป็นการแก้ไขของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานเมื่อถามย้ำว่าถูกมองเป็นสายบ้านจันทร์สองล่าไปแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สายหัวพร้อมกล่าวว่าไม่มีสายไหนมีแต่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจเมื่อตอนนี้ให้มาทำหน้าที่ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาทำเมื่อถามว่าได้อ่านคำสั่งย้ายที่ออกมาหรือยังเพราะผู้บัญชาการตำรวจยอมรับว่าจากคำสั่งดังกล่าวเหมือนมีความขัดแย้งจริงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนและเพื่อส่วนรวมเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งไปให้หมดวันนี้ยังไม่มีการพบนายกรัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมารายงานตัวกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือว่าเรียบร้อยแล้วยืนยันจะมาทำงานทุกวันไม่มาไม่ได้เพราะได้รับมอบหมายให้ดูงานด้านที่ปรึกษากฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการกระจายอำนาจเชื่อว่าจะทำหน้าที่ได้ดีต่อข้อถามว่าความขัดแย้งครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจบทุกอย่างก็ต้องจบเมื่อวานวันที่20มีนาคมก็คุยกันแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยองค์กรต้องอยู่และต้องแข็งแรงเพื่อทำงานให้ประชาชนโดยไม่มีการแบ่งฝ่ายไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามว่าคนมองบิ๊กโจ๊กเป็นแมว9ชีวิตยังมีชีวิตที่10และ11พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยิ้มพร้อมกล่าวว่าไม่มีอะไรวันนี้ก็ทำหน้าที่ปกติเขามีโอกาสให้ทำงานก็ต้องเมื่อถามย้ำว่ารอบนี้จะฆ่าไม่ตายหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่รู้เพราะก็ทำหน้าที่ไปตามปกติตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อถามว่าเมื่อมีปัญหาทุกครั้งก็กลับมาได้ตลอดนั้นได้มูเตลูอะไรหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่ได้มูทำหน้าที่ให้ดีเพราะการทำหน้าที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นใจศรัทธาและคลายความทุกข์ให้ได้นี่คือหน้าที่ของข้าราชการแผ่นดินอยู่แล้วเมื่อถามว่าทำไมยังยิ้มได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนอารมณ์ดีนี่ก็กลับบ้านในเรื่องนี้ตนไม่รู้มาก่อนและรู้พร้อมกันแต่เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเปิดคลิปสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลูกสาวคอยดูแลไม่ห่างหลังภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียเปิดคลิปล่าสุดเมฆวินัยไกรบุตรรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ลูกสาวคอยช่วยดูแลไม่ห่างก่อนภรรยาแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียสุดยื้อพระเอกร้อยล้านหลังสู้มาตลอดรักษาอาการป่วยหลังเป็นข่าวสุดเศร้าช่วงคืนที่ผ่านมาวงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเสียชีวิตแล้วในวัย54ปีโดยเอ๋อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรโพสต์อาลัยสามีวินัยไกรบุตรภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรโพสต์อ่านข่าวผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนวินัยไกรบุตรเข้ารบเผยผลตรวจร่างกายพร้อมเผยกับนายเอนเตอร์เทนด้วยว่าสามีจากไปเมื่อเวลา 23:49 วันที่20 มีนาคม 2567ที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าให้แฟนๆโดยเมฆวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและรักษาอาการป่วยด้วยความทุกข์ทรมานมา5ปีครั้งสุดท้ายมีความหวังได้ไปพบอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ระลึกกรรมระลึกชาติอ่านข่าวเลือดออกก็กัดฟันสู้วินัยไกรบุตรเจออาจารย์ไพศาลแล้วแก้กรรมคนไม่อโหสิวิธีนี้ทำไม่บ่อยอ่านข่าวภรรยาวินัยไกรบุตรหาเจออีก7ขอพรให้สามีหายเร็วๆอาจารย์ไพศาลฟุบคาโต๊ะกำลังช่วยคนนับร้อยๆเมฆวินัยไกรบุตรภาพขณะเล่นภาพยนตร์เมฆวินัยไกรบุตรแนะนำให้อโหสิกรรม7เจ้ากรรมนายเวรแม้ต้องเสียเลือดจำการเดินทางไปถึงจังหวัดลำพูนแต่เจ้าตัวก็สู้มาตลอดและมีความหวังที่จะกลับมาหายจากโรคแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวินัยไกรบุตรต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมต้องหามเข้าที่นอนพบว่าร่างกายขาดเลือดขาดสารอาหารอย่างหนักภรรยาดูแลเมฆวินัยซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียงภรรยาดูแลเมฆวินัยในวาระสุดท้ายก่อนที่ล่าสุดยื้อทราบข่าวเศร้าเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตนั้นขณะที่ TikTokวินัยไกรบุตรเผยคลิปสุดท้ายขณะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีลูกสาวคอยดูแลนวดหัวเกาหัวผ่อนคลายให้พ่อพร้อมเพลงคนใจสู้ซีดาลาแอนวงริสแบนด้วย